การไดเอทซันเดย์ค่ะวันนี้เรามาทำอาหารญี่ปุ่นกันนั่นก็คือโอโคโนมิยากินั่นเองค่ะที่จะดีจะทำเป็นสูตรไดเอทธรรมดาเนี่ย1ชิ้นหรือว่า1เสิร์ฟเนี่ยเขาจะอยู่ที่550แคลอรี่อัพเลยนะคะอยู่ที่ว่าเขาใส่ท็อปปิ้งเป็นแฮมหรือเปล่าหรือว่าเป็นเบคอนหรือว่าลงชีสอีกค่ะก็อัพเลยบางทีเกือบพันเลยค่ะต่อ1ชิ้นแต่ของจะดีสูตรวันนี้ค่ะเป็นสูตรไดเอท1ชิ้นหรือว่า1เสิร์ฟนะคะจะอยู่ที่แค่300แคลอรี่เท่านั้นเองถ้าบวกก็คือเราใส่ท็อปปิ้งเยอะค่ะแต่นี่จะดีรวมท็อปปิ้งแล้วนะถ้าอยากจะรู้ว่าสูตรนี้อร่อยแล้วก็หอมสวยยังไงไปดูสูตรนี้เลยค่ะมาทำโอโคโนมิยากิกันค่ะอย่างแรกเลยจะดีมีแป้งมัลติเกรนค่ะเขาเป็นแป้งที่ผสมธัญพืชหลายๆอย่าง6ชนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายยี่ห้อเลยมีถั่วลูกไก่มีถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแป้งนี้หาซื้อได้ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะใส่ลงไปหมดเลยแล้วก็ผงฟูค่ะไข่ขาวแล้วก็อันนี้ผงดาชิค่ะเป็นผงเหมือนที่เอาไว้ทำน้ำซุปของญี่ปุ่นเนี้ยค่ะเป็นผงปลายคล้ายขนอบ้านเราแต่เป็นผงปลายนะคะหาซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันเลยผงเขาหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้หาซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะเรียบร้อยคนส่วนผสมกันแล้วเดี๋ยวก็ลองดูค่ะถ้าเขาเหนียวไปอันนี้เหนียวไปแล้วจะดีมีน้ำเปล่าทีละนิดก่อนนะเดี๋ยวไข่แต่ละบ้านเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ไม่เท่ากันค่ะจะเหลวเกินดูก็ตวงมาที่จริงใช้หมดนี่แหละก็คนที่เข้ากันได้แล้วค่ะเข้ากันแล้วคราวนี้เราจะมาใส่กระทำฟอยล์กันลงไปเลยแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นไดเอทจะดีเลยใช้เป็นแฮมกับกุ้งค่ะหรือว่าถ้าใครชอบเป็นไก่ใช้เป็นแฮมกับเป็นไก่หรือเป็นไก่อย่างเดียวเลยก็ได้ค่ะกุ้งคนชอบคิดว่าอ้วนที่จริงกุ้งเขาไม่ได้อ้วนนะแถมมีสารบางตัวที่ทำให้คนไดเอทเนี้ยค่ะกับดีกับคนไดเอทด้วยอันนี้เป็นกุ้งชิ้นๆแล้วก็แฮมขอเป็นแฮมนะไม่เอาเบคอนนะใครห้ามใส่เบคอนเด็ดขาดคนให้เข้ากันกับเมื่อกี้ที่จะดีใช้ผงดาชิอะค่ะถ้าใครไม่มีหาซื้อไม่ได้จริงๆใช้เป็นเกลือก็ได้นะคะใส่ลงไปเพราะว่าผงดาชิที่จริงอะค่ะเขาจะมีความเค็มคล้ายๆกับขนอนเนี่ยแหละใส่เกลือใส่พริกไทยแล้วก็หญ้าหวานนิดนึงได้ค่ะเข้ากันละง่ายมากเลยโอเคเดี๋ยวไปทำให้สุกกันค่ะคราวนี้เรามาเปิดเป็นไฟกลางกันค่ะแล้วก็เทออยล์หน่อยกระทะเริ่มร้อนแล้วค่ะใส่ตัวโอโคโนมิยากิที่เราผสมไว้จะดีทำชิ้นใหญ่กินหมดนี่เลยนะถ้าใครทานไม่หมดเป็นชิ้นเล็ก2ชิ้นแคลอรี่ยิ่งน้อยกว่านี้นะคะแต่ว่าจะดีเป็นคนทานดีเลยเป็นแผ่นแบบนี้แล้วเรามาใส่ตัวข้างหน้าเขากันจะมีเศษกุ้งด้วยล่ะนี่แล้วก็แฮมด้วยปิดฝาค่ะได้แล้วประมาณ4นาทีค่ะครบ4นาทีแล้วค่ะอย่าลืมปิดฝานะคะเดี๋ยวกุ้งข้างบนถ้าสมมติว่านี่ลองดูกุ้งก็ได้ค่ะกุ้งเขาเริ่มสุกแล้ววิธีการกลับก็ง่ายมากฟาดโอเคอีกประมาณ4นาทีค่ะเสร็จอีกด้านนึงแล้วค่ะรอบที่2อีกประมาณ4นาทีอะค่ะบวกลบแล้วก็เอาเป็นไฟอ่อนนะคะทาดานโอเคเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันค่ะมาท็อปปิ้งหน้ากันค่ะจะดีมีสาหร่ายเนี้ยสาหร่ายที่เอาไว้ทำซูชิธรรมดาเลยอะค่ะแบบเนี้ยหาซื้อได้ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะแล้วจะดีก็เอาไปเหมือนแบบปิ้งไฟอะค่ะเขาจะหอมขึ้นแล้วก็กรอบขึ้นค่ะอันนี้คือที่จะดีใช้หรือว่าที่เขาใช้จริงๆเขาใช้สาหร่ายอาโอโนริอันนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะแต่หาซื้อยากจะดีใช้เป็นแบบนี้แทนมาที่ซอสโกโคโนมิยากิกันเป็นแบบธรรมดาเลยค่ะรุ่นธรรมดาเลยแล้วก็แต่ว่าเราต้องควบคุมปริมาณนะคะเท่านี้พอนะอย่าใส่กระหน่ำลงไปนะคะแล้วก็มายองเนสค่ะจะดีใช้แบบที่เป็นโลว์แฟตค่ะเขาจะลดไขมันแล้วก็ลดน้ำตาลลงไปครึ่งนึงเลยอะค่ะ
แต่ต่อให้ลดแล้วก็อย่ากระหน่ำเยอะนะคะพอนะเท่านี้พอนะแล้วก็สาหร่ายค่ะสุดท้ายเป็นผงปลาเป็นปลาแผ่นนี่ตัวนี้ทำให้หอมอร่อยเลยล่ะตัวนี้ใส่เยอะได้อร่อยแล้วก็ไม่อ้วนโอโคนามิยากิสูตรเด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปทานกันนะคะ